ในหลังนี้เลยใช่ไหมครับนี่หน้าตานี่แตกต่างจากเพื่อนบ้านเลยไปแล้วห้องไหนกันดีกว่าเชิญค่ะครับเชิญค่ะครับหูโหไม่คิดว่าจากนอกบ้านตึกแถวที่เราเห็นเนี่ยข้างในมันจะเท่มากเลยครับขออนุญาตนี่เราก็คือเข้ามาก็จุดถอดรองเท้าคือตรงนี้เลยใช่ค่ะดอกไปตรงนี้เลยแนะนำก่อนนะฮะคุณผู้ชมครับช่วงบ้านสวยวันนี้เนี่ยเราจะพาคุณผู้ชมนะครับมาดูบ้านรีโนเวทนะครับจากตึกแถวหน้าตาก็คือคล้ายกับข้างบ้านนี่แหละเหมือนเลยแบบเดียวกันเลยแล้วก็ถูกรีโนเวทมาจนกลายเป็นบ้านที่เชื่อว่าคุณผู้ชมจะต้องถูกใจแน่นอนโดยเฉพาะคุณผู้ชมที่กำลังมองหาไอเดียในการรีโนเวทบ้านนะครับให้กลายเป็นบ้านมินิมอลมีความมูจิมากๆจากการออกแบบของคุณนิกกี้นะครับจากHap2 Studio สวัสดีครับคุณนิกกี้สวัสดีค่ะคุณโบบ้านหลังนี้เนี่ยจริงๆเป็นบ้านเดิมของเจ้าของบ้านด้วยใช่ค่ะกี่ปีมาแล้วครับหลังเนี้ยประมาณ30ปีค่ะส่วนมากก็เป็นโครงสร้างไม้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพื้นที่ใช้สอยเดิมกับพื้นที่ใช้สอยปัจจุบันเนี่ยมันมีการเพิ่มขึ้นจากเดิมมั้ยครับเท่าเดิมเลยค่ะก็เท่าไหร่ฮะชั้นละ50ตารางเมตร4ชั้นก็ประมาณ200ค่ะโอ้200ถือว่าไม่น้อยนะใช่ค่ะใช่มั้ยครับถือว่าได้พื้นที่ใช้สอยแบบจริงๆก็อาจจะเหมาะสมกับการใช้งานของเจ้าของบ้านที่นี่อยู่แล้วด้วยใช่ค่ะโจทย์หลักๆจะมี3ข้อเลยก็คือเรื่องแสงสว่าง2คือเรื่องความเป็นส่วนตัว3คือเรื่องโปร่งสบายของบ้านเพราะมันเป็นตึกแถวเก่าใช่ไหมคะเรื่องแสงอ่ะก็คือทึบแหละความเป็นส่วนตัวก็คือถ้าเราเอาแสงเข้าเยอะแล้วความเป็นส่วนตัวจะยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เรื่องลมที่มันมีข้อจำกัดตรงที่ว่าเราเปิดได้แค่หน้ากับหลังเราจะใช้วัสดุอะไรที่จะมาใช้ได้ครอบคลุมทั้งข้อ1กับข้อ2นี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเป็นที่มาของไอ้ตัวฟาซาดด้านหน้าทั้งหมดแล้วก็แมทเทอเรียลส่วนอื่นในบ้านด้วยค่ะพูดถึงนิดนึงตัวฟาซาดด้านหน้าที่เราเห็นเนี่ยวัสดุมันคืออะไรครับจริงๆแล้วมันเป็นลอนหลังคาที่มันจะมีความแบบโปร่งแสงโปร่งแสงนิดนึงมีความคงทนด้วยเราลองพลิกแพงมาเล่นดูกับหน้าบ้านซึ่งเราเลือกที่จะดับเบิ้ลกำแพงอ่ะออกไปนิดนึงเนาะเพื่อเป็นตัวกรองความเป็นส่วนตัวของเจ้าของบ้านด้วยเพราะว่าถ้าเขาเปิดข้างในใช่ไหมคะประตูหน้าต่างทั้งหมดอ่ะเขาก็ยังสามารถแบบเดินอยู่ในบ้านหลบใช้ชีวิตได้ปกติโดยที่แบบว่าสายตาเพื่อนบ้านอ่ะก็ไม่ต้องมองเห็นทะลุอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าไม่มีฟาซาดตัวเนี้ยเปิดหน้าต่างมาก็คือจั๊กกับฝั่งตรงข้ามทันทีเลยเหมือนเพื่อนบ้านเลยใช่ไหมฮะแต่อันนี้ดีก็คือแสงเข้าได้เหมือนเดิมแต่เพิ่มความ private แล้วมันจะเป็นแค่เนี้ยเป็นบล็อกแก้วอย่างเงี้ยนะครับก็คือมีความขุ่นแต่แสงเข้าได้เหมือนมีใครมาเราก็มองเห็นแต่ว่าเราก็ยังได้แสงด้วยอย่างเงี้ยค่ะจากภายนอกที่วุ่นวายมากๆปุ๊บเริ่มเข้าตัวบ้านจะเริ่มรู้สึกปรับอารมณ์ก่อนใช่ปรับอารมณ์ก่อนที่จะเข้าตัวบ้านเข้ามาปุ๊บก็เห็นขอบต้นไม้ด้วยแล้วก็มีเริ่มแบบว่าเหมือนอินโทรก่อนเข้าบ้านแล้วว่าถึงพื้นที่ส่วนตัวของเราแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะผมว่ามันเจ๋งมากเลยนะก็คือพอเข้ามาปุ๊บตรงเนี้ยใครจะคิดว่าการมีตึกแถวแบบนี้แล้วจะมีพื้นที่ที่แบบมีสวนได้ด้วยอ่ะซึ่งจริงอันนี้ก็เป็นต้นไม้ปลอมนะใช่ใช่แต่ว่าเลือกมาได้แบบโหมันดูธรรมชาติมากที่สำคัญพื้นที่ห้องใส่รองเท้าหรือห้องถอดรองเท้าตรงนี้ดับเบิลสเปซนะคุณผู้ชมบ้านเดิมพื้นที่เดิมก็คือตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนฝ้าเพดานปิดจนถึงประตูนี้เลยใช่ค่ะก็จะเตี้ยกว่าตอนนี้นี่เตี้ยกว่านี้ด้วยใช่ค่ะแล้วก็พุ่งชนเข้าถึงตรงมันก็จะอึดอัดทึบๆหน่อยเนาะแต่ตรงนี้ก็คือดับเบิลสเปซขึ้นไปเลยใช่ค่ะก็มองแบบเข้ามาปุ๊บมันจะรู้สึกโล่งเลยจริงค่ะจะแตกต่างจากความรู้สึกข้างนอกเลยเนาะไม่น่าเชื่อว่าเข้ามาแล้วข้างในมันจะเปิดโล่งขนาดนี้ที่สำคัญก็คือชั้น2เนี่ยมองมาถึงข้างล่างได้อีกใช่ค่ะก็ถ้าสมมติเราอยู่ชั้น2เราก็มองมาคุยกับชั้น1ได้เลยเหมือนกันครับผมอ๋อมันเชื่อมถึงกันได้หมดเลยเจ๋งมากนี่แค่ส่วนอินโทรเท่านั้นเองใช่เราไปดูในตัวบ้านดีกว่าว่าจะพิเศษขนาดไหนได้ค่ะไปครับทีนี้เข้ามาสู่ตัวบ้านแล้วต้องบอกมันดูโปร่งโล่งมีความเป็นมินิมอลมากๆเลยนะครับการออกแบบในโซนห้องนี้เนี่ยมีการปรับปรุงหรือว่าเปลี่ยนไปจากเดิมยังไงบ้างครับคุณนิกกี้ด้วยความกว้างความลึกเราไม่ได้เปลี่ยนเลยเปลี่ยนแค่ดันฝ้าให้สูงขึ้นพอเรารื้อฝ้าเดิมแล้วเราก็ดูโครงสร้างเดิมใช่ไหมครับดูงานระบบใช่แล้วก็ดันให้สูงที่สุดโดยที่งานระบบก็ยังเดินได้สะดวกอยู่จากนี่ถึงเพดานชั้นล่างนี่ประมาณเท่าไหร่ครับประมาณ 2.6 ค่ะโอ้ 2.6 ก็ถือว่าโอเคเลยนะรู้สึกมันโปร่งรู้สึกไม่คับแคบอ่ะใช่แล้วด้วยแสงหน้าบ้านแล้วก็สีตัวบ้านด้วยทำให้มันรู้สึกแบบโล่งขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับผมมันทำให้มันยิ่งดูโปร่งยิ่งดูกว้างขึ้นยิ่งบ้านแคบยิ่งต้องใช้สีอะไรที่มันดูเป็นโทนอ่อนเนาะใช่ไหมคุณนิกกี้โทนสว่างถ้าอยากแบบใช้สีที่เราชอบก็อาจจะแบบแซมนิดหน่อยแล้วพอโจทย์มันมาเป็นแบบมินิมอลอย่างนี้เนี่ยวิธีการออกแบบเราจะต้องคำนึงยังไงบ้างให้มันออกมาได้ถูกใจเจ้าของบ้านที่สุดเหรอคุณนิกกี้เราก็ต้องคุยแบบไลฟ์สไตล์ของเจ้าของบ้านก่อนความชอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าเขาชอบอะไรแบบไหนมากน้อยเรียบหรือว่าเยอะประมาณไหนอะไรเงี้ยค่ะเพราะมินิมอลแต่ละคนก็ไม่เท่ากันถูกต้องก็เลยเป็นที่มาของชั้นวางที่เก็บของหรือทุกอย่างในบ้านเนี้ยก็คือมาจากไลฟ์สไตล์ของเจ้าของบ้านหมดเลยนี่คือโต๊ะแล้วก็เก้าอี้ของเดิมของเจ้าของบ้านด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะมาจาก
ที่บ้านเก่าเขาเลยว่ามีโต๊ะเซตนี้จากที่บ้านอยู่เนี่ยเป็นของเก่านะคุณผู้ชมแต่ว่าฟังก์ชันการใช้งานเขาแบบโหไม่ธรรมดานะแล้วสภาพเขายังดีมากอ่ะเนาะใช่ใช่ค่ะเราก็เลยเลือกไอ้ตัวโคมไฟห้อยข้างบนอ่ะสีเข้มให้มันคล้องจองให้มันเข้ากับโต๊ะโต๊ะนี้ใช่ค่ะเป็นกิมมิคเล็กๆในบ้านแทรกเข้าไปตู้ขาวนี่ก็จะเป็นตู้ไฟค่ะอ๋อนี่เป็นตู้งานระบบไฟอันนี้เป็นแบบตู้เก็บของอ๋อเปิดออกมาอย่างนี้ได้เลยเป็นบานกดกระเด้งเราเลือกดีไซน์ให้มันเรียบไปเลยเพื่อที่จะแบบเวลาเดินก็จะไม่เกี่ยวเนาะมันระยะตัวเดินพอดีจะได้ดูกลืนๆไปกับผนังด้วยให้มันดูมูจิมูจิหน่อยเนาะนี่พอมาด้านนี้เราจะเห็นตู้เก็บของอีกแล้วครับขนาดไซส์เดียวกับตู้เย็นเลยเราดีไซน์ก่อนว่าเรามีช่องใส่ตู้เย็นแล้วก็ที่เหลือเราจะแบ่งติดลายยังไงให้มันดูแบบว่าซิมเมทรีด้วยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เจ้าของไปซื้อตู้เย็นมาก็แจ้งแล้วว่ามันขนาดเท่าไหร่ครับแล้วเราก็มาขอช่องเท่านี้เท่านี้ใช่ค่ะทีนี้มันก็จะอยู่ในระดับเดียวกันรู้สึกว่ามันไม่ได้สูงต่ำรู้สึกมันไม่ได้น่ารำคาญตาไงใช่ค่ะเน้นเส้นตั้งเส้นนอนที่เรียบที่สุดอันนี้ก็ใช้วิธีการกดเหมือนกันใช่ไหมใช่ค่ะเป็นกดกระเด้งเราดีไซน์เหมือนซ่อนผนังหรือเป็นผนังไปเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีการบวกชั้นขึ้นมาอีกเผื่อว่าจะมีก้องมีแก้วสวยๆวางโชว์อุปกรณ์ทำกาแฟอะไรแบบนี้มันดูเป็นมุมกาแฟจริงเลยนะพออย่างเงี้ยโถงบันไดนี่เหมือนเดิมไหมครับคุณนิกกี้เป็นโถงบันไดตำแหน่งเดิมแต่ว่าเราทำบันไดใหม่ทำไม้ใหม่ที่จับใหม่ใช่ค่ะเพื่อให้มันเดินสะดวกขึ้นเพราะว่าของเดิมอ่ะทั้งลูกตั้งลูกนอนอ่ะขนาดไม่พอดีมันเล็กไปอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เดินได้สบายเท้าขึ้นนี่ก็มีพื้นที่ทำงานด้วยใช่ก็คือบางทีเจ้าของบ้านก็มี work from home บ้างอะไรอย่างเงี้ยตรงนี้ก็จะเป็นโซนออฟฟิศเล็กๆเนี่ยพื้นที่ชั้น2นะคะแต่ว่าช่องแสงหน้าหลังเนี่ยก็ยังจัดเต็มเหมือนเดิมใช่ค่ะโหแล้วนี่จริงๆต้องบอกว่าระยะมันใกล้กับเพื่อนบ้านเรามากเหมือนกันเนาะใช่เพราะว่ามันเป็นตึกแถวเนาะมันก็เลยกระชั้นแล้วยิ่งข้างบ้านเขาต่อเติมเต็มด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยผมลองปิดลงมานะแต่แค่นี้ก็จบปัญหาแล้วเนาะจบปัญหาก็แต่ว่าแสงเข้าเพราะเราเลือกใช้ม่านที่มันแบบไม่ได้กันแสง 100% ครับผมก็ได้แสงนวลๆเข้ามาที่เราเปิดช่องแสงเยอะเพราะว่าหนึ่งคือลมเรื่องลมเวลาเราเปิดตรงนี้เต็มบานใช่ไหมคะกับข้างหน้าเต็มบานโฟลเลยโฟลพอดีเพราะว่าช่องลมอ่ะมันตรงกันพอดีมันก็พัดผ่านตลอดทั้งตึกได้เลยตอบโจทย์เจ้าของบ้านด้วยแล้วโบชอบอีกอย่างนึงนะอันนี้จริงๆมันเป็นวัสดุที่เห็นกันมาบ่อยแล้วแหละชอบกระจกรูฟฟูมากเลยอ่ะมันให้ความรู้สึกที่แบบมันน่าค้นหาแล้วมันแบบมันเพิ่มมิติความพิเศษเข้ามาเนาะดีเทลเล็กๆของบ้านเพราะอย่างอื่นเราเรียบหมดเลยเนาะแต่ว่าตรงเนี้ยจริงๆอ่ะด้วยแมทเทียลมันก็ดูไม่เยอะแต่ว่าด้วยลวดลายของเส้นรอนกระจกผสมกับแสงเข้าไปมันเลยเพิ่มดีเทลเล็กๆให้กับบ้านโอ้โหจะนั่งเล่นข้างล่างก็ได้หรือจะมานั่งเป็นห้องนั่งเล่นชั้น2นี่ก็โอ้โหสบายๆเลยเนาะก็จะเป็นโซนที่สบายกว่าชั้น1เป็นโซนเอ็กซ์คอนเนคการออกแบบแล้วก็โจทย์จากเจ้าของบ้านในชั้น2นี่เป็นยังไงบ้างฮะชั้น2ก็คือเขาอยากให้เป็นโซนที่เหมือนแบบเป็น private ขึ้นมานิดนึงข้างล่างข้างล่างก็จะแบบรับแขกได้ชั้น2ก็คือรีแลกซ์มากขึ้นก็จะเป็นโซฟาตัวยาวๆเลยใหญ่ๆแบบนั่งดูซีรีส์พักผ่อนวันหยุดได้เต็มที่อะไรเงี้ยเหมือนบางทีนั่งทำงานเครียดๆอยากรีแลกซ์ก็เดินนิดนึงก็ถึงแล้วก็ถึงเลยเรียบร้อยมาลงนอนนี่คือมันเป็นโซนเอกเทนจริงๆอ่ะพักผ่อนนิดนึงเลยค่ะแล้วก็มองขึ้นไปก็มันก็โล่งๆจริงๆเลยอ่ะนี่ขนาดชั้น2ก็ยังมีความเป็นมินิมอลอยู่นะคุณผู้ชมครับแต่ว่าฟังก์ชันทุกอย่างมีครบทีวีเล่นเกมเป็นมุมนั่งเล่นพอคุณนิกกี้เนี่ยเปิดช่องมีส่วนของห้องใส่รองเท้าเนาะแล้วพอมันเป็นดับเบิลสเปซอ่ะมองออกไปอย่างเงี้ยแล้วรู้สึกว่าห้องมันไม่แคบเลยอ่ะด้วยสายตาที่เรามองออกไปมันมีระยะออกไปอีกด้วยเนาะมันมีระยะมีเลเยอร์เพิ่มขึ้นไปอีกจากฟาซาดที่เราดีไซน์แล้วก็ใครที่คิดว่าอยู่เป็นตึกแถวเนี่ยแสงจะน้อยเนี่ยแสดงให้เห็นแล้วว่าเราสามารถแก้ในจุดนี้ได้โดยที่ยังมีความเป็นส่วนตัวอยู่เหมือนเดิมด้วยแล้วในส่วนของระเบียงตรงนี้ครับ ความตั้งใจของคุณนิกกี้ทำไมถึงทำเป็นระเบียงออกไปอ่ะผนังตรงนี้เราทำบังเป็น CDU Air ไว้อยู่คอยล์ร้อนของแอร์ตรงนี้ก็คือสามารถเดินไปเซอร์วิสแอร์ได้หรือเจ้าของบ้านอ่ะก็คือเดินออกไปเพื่อจะมาว่าเอ๊ะใครมาหน้าบ้านได้ถ้าเขาอยู่ชั้น2ก็คือชะโงกหน้าออกไปได้หรือจะโงกหน้าทักทายเพื่อนบ้านได้เพราะว่าละแวกนี้ก็คือเป็นย่านที่อยู่เดิมเขาซึ่งบางคนเขาก็ยังรู้จักกันอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะThank you.
บ้านนี้มีห้องนอนอยู่1ห้องถ้วนค่ะโอเคเชิญค่ะถึงห้องนอนแล้วนะครับผมโอ้นี่คือแม้กระทั่งห้องนอนก็ยังคงความเป็นมินิมอลใช่ค่ะเราตีโจทย์ยังไงสำหรับห้องนอนหรือว่าเน้นนอนอย่างเดียวเลยครับก็รับบีฟจากเจ้าของก่อนว่าห้องนอนต้องการอะไรบ้างในอนาคตเราก็ยังเตรียมฟังก์ชันถ้าจะวางทีวีอะไรอย่างเงี้ยเผื่อพงเผื่อปักไว้ใช่ค่ะเผื่อไว้ให้แต่ว่าเน้นนอนเลยแล้วก็เป็นห้องนอนที่เชื่อมกับไอตัว walk in โดยการที่มีประตูกั้นตรงนี้นี่เราสามารถปิดได้ถ้าเราต้องการที่ไม่เปลืองแอร์ด้วยแล้วก็เวลานอนเราต้องการพื้นที่ที่มันไม่ต้องกว้างมากมันเป็นเรื่องความรู้สึกด้วยอะไรเงี้ยค่ะเพราะงั้นเราก็ปิดห้องให้มันดูแบบเป็นมิดชิดมากเราเข้ามาสมมติเราปิดจะเป็นแบบนี้นะฮะใช่ค่ะนี่นี่นะครับนี่ปิดมาสนิทเนี่ยเรียบร้อยละก็ได้เป็นพื้นที่ส่วนตัวเผื่อใครอาจจะแฟนทำอะไรอยู่ตรงโน้นแต่งตัวก็จะได้เป็นพื้นที่ส่วนตัวของเขาด้วยใช่ค่ะบ้านเดี๋ยวนี้สังเกตว่าไม่ค่อยมีทีวีกันแล้วเนาะเน้นนอนเนาะและด้วยไลฟ์สไตล์ของเราด้วยค่ะเน้นนอนกับก่อนนอนก็อาจจะเล่นมือถือนิดหน่อยใช่หลังๆเราดูจากโทรศัพท์เป็นส่วนใหญ่แล้วก็ยังมีระเบียงด้วยทีนี้พาคุณผู้ชมไปดู walk in closet ได้ค่ะนี่มาถึงโซนของ walk in closet ละใช่ค่ะนะครับมีการแบ่งยังไงทำไมเราถึงวางเตียงไว้ฝั่งนู้นและฝั่งนี้ถึงเลือกมาเป็น walk in closet ครับปกติเขาจะเอาเตียงนอนไว้ลึกๆกันถนนเนาะแต่ว่าอย่างบ้านหลังเนี้ยเนื่องจากว่าข้างหลังมันก็ชิดกับหลังบ้านเลยแทบจะแนบเปิดไปคือจะเอกกันเลยเราก็เลยเลือกที่จะเอาห้องนอนไว้ข้างหน้าแทนเผื่อเขาเปิดไปมันจะได้โล่งๆกว่าใช่ค่ะเปิดไปก็โล่งๆกว่าแล้วมองไปข้างนอกก็ยังเห็นมากกว่าเราได้เลือกมุมนั้นไว้แล้วใช่เราเลือกล็อกละเราก็มีการคุยกับเจ้าของบ้านว่าโอเคเป็นตำแหน่งนี้อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ค่อยเอาตรงเนี้ย walk in closet เนาะมากั้นตรงกลางไว้เป็นฟังก์ชันที่สมมติว่าเราขึ้นมาเตรียมตัวจะนอนเราก็เลี้ยวก่อนเลี้ยวมา walk in ก่อนเสร็จแล้วก็อาบน้ำตรงนี้เป็นห้องอาบน้ำใช่ค่ะเป็นห้องน้ำแล้วก็มี laundry เล็กๆอยู่หลังห้องน้ำอีกทีนึงสามารถตากผ้าอะไรได้อะไรเงี้ยค่ะก็คือมีหน้าต่างเปิดได้ตากผ้าได้คุณผู้ชมครับบ้านหลังนี้ไม่น่าเชื่อนะครับเป็นบ้านที่เป็นตึกแถวแต่ว่าพอเข้ามาในบ้านเนี่ยเรารู้สึกถึงความโปร่งโล่งไม่น่าเชื่อว่าจะใช้คำนี้กับตึกแถวได้ด้วยนะคุณนิกกี้เนาะแต่มันรู้สึกอย่างนั้นจริงๆครับกับพื้นที่200ตารางเมตรอ่ะแต่ว่าพื้นที่ใช้สอยมันแบบตอบโจทย์มากๆอาจจะด้วยความมินิมอลด้วยหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจเนาะมันเลยทำให้แบบด้วยวัยของโบมันก็เลยรู้สึกว่าสถานที่นี้มันใช่กับความสบายๆอะไรอย่างเงี้ยตอบโจทย์มากนี่แหละฮะคือบ้านแล้วก็พลังการรีโนเวทเจ้าของบ้านกับนักออกแบบเนี่ยสื่อสารกันแต่ต้องคุยกันก่อนใช่ไหมใช่ต้องทำความเข้าใจกันเยอะๆตั้งแต่แรกค่ะว่าเจ้าของบ้านต้องการอะไรก็แจ้งดีไซเนอร์ให้ครบเราจะได้ทำตามความต้องการของเจ้าของบ้านอันนี้สำคัญมากโดยเฉพาะงานรีโนเวทเพราะงานรีโนเวทเนี่ยเราไม่รู้ว่าพอเริ่มงานจริงๆเนี่ยจะต้องไปเจอปัญหาอะไรอีกบ้างเราอาจจะมองแค่1-5แต่หรือไปจริงๆเนี่ยมันอาจจะมีถึง10-15ก็ได้ต้องมีความเข้าใจทั้งเจ้าของบ้านแล้วก็เราก็ต้องมีทำความเข้าใจกันเยอะๆระหว่างทางก่อนก่อสร้างด้วยบ้านเดิมแต่ละที่เนี่ยสภาพไม่เหมือนกันเนาะอันนี้อาจจะอยู่ในสภาพที่ไม่ได้แย่เจ้าของดูแลอยู่เรื่อยๆแต่บางที่ที่มันแบบทิ้งร้างไปนานๆงานระบบอะไรอย่างเงี้ยมันต้องทำใหม่ทั้งหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องยอมรับให้ได้ว่าต้นทุนมันอาจจะสูงขึ้นจากที่ได้คุยกันไว้และนี่ก็คือบ้านที่ผมเชื่อว่าจะเป็นไอเดียดีๆให้กับชาวบ้านและสวนทีวีอีกมากเลยทีเดียวนะครับวันนี้ต้องขอบคุณเจ้าของบ้านนะครับแล้ววันนี้ครับเรามีหนังสือบ้านและสวนนะครับมอบให้กับนักออกแบบของเรานะครับคุณนิกกี้จากแฮปทูสตูดิโอด้วยนะครับขอบคุณมากค่ะครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับค่ะสวัสดีค่ะครับผมหวังว่าจะถูกใจกับบ้านหลังนี้ที่บ้านและสวนทีวีนำมาฝากคุณผู้ชมนะครับ